เขารู้สึกไม่มีสมองจริงครับไม่มีอวัยวะภายในไม่มีนู่นไม่มีนี่ใช่ครับพี่หนูก็ไม่มีสมองเหมือนกันค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของพี่หมอโอ๊ตครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่โรคแปลกๆครับที่มันไม่มีใครคาดคิดว่าแม่งจะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้มันต้องมีบ้างแหละครับโรคที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบหยังวะไอ้เชี่ยนี่มันคือโรคอะไรถ้าเกิดได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันคือโรคอะไรเอ๊ะแล้วคนทางบ้านอาจจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เนาะหลายคนนะครับเห็นใช้ชีวิตกันแบบทั่วไปในชีวิตประจำวันนะฮะมีใครบ้างที่ฟังอยู่นะตอนนี้นะเคยมีความรู้สึกแบบชั้นอวัยวะบางส่วนหายไปฟังไม่ผิดครับอวัยวะบางส่วนหายไปเช่นอะไรรู้สึกว่าฉันไม่มีแขนรู้สึกว่าฉันไม่มีขารู้สึกว่าฉันไม่มีตับไตไส้พุงไม่มีหัวใจใช่เธอเป็นคนไม่มีหัวใจไม่ใช่นะฮะหรือกระทั่งไม่มีสมองฟังแล้วงงใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้หนูไม่มีสมองค่ะยินดีด้วยฮะไปอ่านหนังสือเยอะๆนะฮะไม่ใช่แบบนั้นอันนี้เป็นความรู้สึกของคนไข้จริงๆครับว่าเขารู้สึกไม่มีสมองจริงๆครับไม่มีอวัยวะภายในไม่มีนู่นไม่มีนี่จนเขารู้สึกว่าตัวเขาอะเสียชีวิตไปแล้วครับเป็นศพที่เดินได้เรามาทำความรู้จักกับโรคนี้กันดีกว่าครับโรคนี้มีชื่อว่าโคชาร์ดซินโดรมนะครับหรือว่ามีชื่อเล่นน่ารักน่ารักนะครับว่า walking cross syndrome นั่นเองตรงตัวเลยครับ walking แปลว่าเดิน cross แปลว่าศพนะครับซินโดรมคือกลุ่มอาการคือกลุ่มอาการของซากศพเดินได้ครับนะฮะก็จะพูดว่าโรคซอมบี้ก็คงไม่ผิดนะฮะก็ตามสัญญานะบางคนถามว่าพี่หมอครับพี่หมอการโรคซอมบี้ทางการแพทย์มีจริงหรือเปล่าโรคนี้ครับถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก100ปีก่อนนะฮะโรคนี้ก็ยังเป็นโรคใหม่นะฮะเป็นปริศนานะฮะซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยโรคเนี้ยมันต้องเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจหรือว่าพลังพิเศษหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าคนที่มีอาการเหล่านี้เขามักจะเข้าใจว่าตัวเขาตายไปแล้วครับเป็นศพที่เดินได้และเขาฟื้นกลับมาจากความตายมันน่าสนใจครับปัจจุบันนี้นะครับในกระทั่งในยุคปัจจุบันเนี้ยผ่านมา100ปีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนเหล่านี้อยู่ครับที่เขาเข้าใจว่าฉันได้ตายเสียชีวิตไปแล้วและฉันก็ได้ฟื้นจากความตายมาไม่ได้พูดถึงใครนะฮะไม่ได้อ้างอิงผู้ชื่อใครทั้งนั้นแต่ว่ากำลังอธิบายเกี่ยวกับความเป็นไปของโรคนั่นเองเดี๋ยวเรามาย้อนดูประวัติคนไข้คนนึงเดี๋ยวครับคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะครับผู้ป่วยรายนี้นะครับมีชื่อว่าเกรแฮมครับผมเกรแฮมนะครับได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโคชาร์ดซินโดรมนะครับหลังจากที่เขาได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงนะฮะแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอ่ะแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์นั่นเองนะครับหลังจากเขาฟื้นกลับมาสักพักนึงอ่ะหลังจากเกรแฮมฟื้นขึ้นมานะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์บางอย่างกับตัวเขาครับเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาอ่ะมันไม่ใช่ของเขาเว้ยมันเป็นร่างกายของคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้เขารู้สึกว่าอวัยวะภายในทั้งหมดของเขารวมถึงตัวสมองเขาด้วยมันไม่ใช่ของเขาครับแล้วเขาก็ได้มีการพร่ำเพ้อถึงการกลับมาจากความตายและเขาบอกว่าการกลับมาจากความตายครั้งนี้มันเป็นการกลับมาแบบไม่สมบูรณ์ทำให้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ครับแล้วก็บ่อยครั้งนะครับเกรแฮมก็จะมีการเพ้อถึงโลกหลังความตายว่าเขาได้ไปเจออะไรมาบ้างอ๋อน่าสนใจฮะเหมือนใครบางคนแถวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแพทย์นะครับก็เลยจับเกรแฮมนะครับส่งไปทำเพ็ทสแกนเลยบางคนสงสัยเพ็ทสแกนคืออะไรไม่ใช่สัตว์เลี้ยงฮะเพ็ทสแกนคือเป็นการสแกนคอมพิวเตอร์นะครับมันย่อมาจาก positron emission tomography นั่นเองนะครับก็คือเป็นการสแกนฟังก์ชันของสมองนั่นแหละว่าเฮ้ยสมองตอนนี้ส่วนไหนกำลังทำงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาก็ไปสแกนสมองส่วนที่เป็นส่วนของการรับรู้ครับผมเพราะว่าเกรแฮมเขาบอกว่าเขารับรู้ว่าตัวเขาอะไม่มีตัวตนหรือว่าเป็นร่างกายคนอื่นใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือส่วนของกลีบสมองอะคือช่วง temporal lobe กับ parietal lobe ครับเนี่ยแถวๆเนี้ยด้านข้างนะซึ่งไอ้สมองตรงโซนเนี้ยมันเป็นการควบคุมในส่วนของการรับรู้ร่างกายครับเช่นมันทำให้เรารู้ว่าร่างกายเราอยู่ตรงไหนโพซิชันร่างกายเราเป็นยังไงแขนควรอยู่ตรงนี้ขาควรอยู่ตรงนี้หรืออะไรใดๆก็ตามนะฮะซึ่งมันทำให้เวลาเราปิดไฟแล้วเราเดินอยู่ในห้องมืดๆนี้เราสามารถรู้ครับว่าเฮ้ยเรากำลังจะเดินไปตรงไหนเดินประมาณกี่ก้าวถึงตรงไหนตรงไหนเรารู้ว่าแขนขาเราต้องตั้งในทิศทางนี้นะนี่คือเป็นการรับรู้ของสมองส่วนด้านข้างตรงนี้นี่เองนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีการควบคุมแค่เรื่องของสมดุลร่างกายหรือการรับรู้ของส่วนต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นการควบคุมการรับรู้บุคลิกแล้วก็รูปร่างภายนอกของตัวเองด้วย
ยนะก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเกย์แฮมเขารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยร่างกายเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแล้วครับมันก็เลยน่าจะมีปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากรักษากันอยู่นานนะครับ8เดือนต่อมาครับเกย์แฮมก็บอกแพทย์ว่าเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยในหัวเขาไม่มีสมองครับผมใช่นะฮะหลายคนที่ฟังอยู่ก็รู้สึกยิ้มๆกันแล้วบอกว่าใช่ครับพี่หนูก็ไม่มีสมองเหมือนกันค่ะ ซึ่งเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาควรจะตายไปแล้วเว้ยเขาก็เลยพยายามบ่อยครั้งที่จะฆ่าตัวตายครับเพื่อที่จะได้กลับไปสู่ที่ที่เขาควรอยู่ก็คือโลกหลังความตายนั่นเองซึ่งก็ได้มีการส่งไปบำบัดทางจิตเวชรักษาทางจิตเวชใดๆก็ตามนะครับพบว่าก็อาการไม่ดีขึ้นครับก็ยังไม่หายซึ่งสมองว่าแพทย์เนี่ยก็ได้ทำการคุยกับเกย์แฮมบ่อยครั้งครับคุยกันจนแบบว่าเฮ้ยคุณมีสมองนะเว้ยคือการที่คุณมีชีวิตคุณยังเดินไปเดินมาคุณยังกินข้าวได้คุณยังหายใจได้นั่นแสดงว่าคุณมีสมองเว้ยคือสมองมันกำลังควบคุมการทำงานของมึงอยู่แต่ก็ยังทำให้เกย์แฮมไม่สามารถปัดใจเชื่อได้ครับว่าเขามีสมองของเขาจริงๆครับเขาบอกว่าไม่มันเป็นแค่สิ่งลวงตาครับเขาอะไม่มีสมองแล้วสมองเขามันได้หายไปตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่มึงยังไม่ตายนะอย่าลืมมึงแค่ประสบอุบัติเหตุเฉยๆซึ่งจากการค้นคว้าวิจัยไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกย์แฮมเนี่ยเขาก็เลยค้นพบว่าการทำเพสแกนติดตามมาเรื่อยๆนะครับไอ้สมองส่วนด้านข้างอะตรงเนี้ยมันมีฟังก์ชันทำงานที่น้อยลงเมตาบอลิซึมการทำงานของสมองอะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าสมองทำงานมากทำงานน้อยแค่ไหนทีเนี้ยเวลามันทำงานไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเป็นสภาวะก้ำกึ่งระหว่างคนกำลังจะตายเป็นผักอ่ะนึกคือคนเอาผักออกใช่ไหมคนที่แบบมันขยับแขนขาไม่ได้คือตายนิ่งไปแล้วกับคนที่แบบแอคทิวิตี้ยังเคลื่อนไหวอย่างนี้อยู่คือสมองเขาอยู่ก้ำกึ่งตรงนั้นมันทำให้สภาพเขาเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเขาอาจจะตายไปแล้วก็เป็นได้ครับอันนี้คือน่าจะเป็นคำอธิบายจากการทำคลื่นสมองนะซึ่งต่อมานะครับเขาก็ได้ค้นพบวิธีการรักษาด้วยการใช้ยาก็รักษาคล้ายกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าครับร่วมกับการใช้ไฟฟ้าในการรักษาครับผมส่งคลื่นไฟฟ้าเข้าไปในสมองแล้วก็ปรับจูนนิดหน่อยแล้วก็ทำให้โรคนี้หายไปได้โรคนี้นะครับมีการรีพอร์ตรายงานทั่วโลกนะฮะว่าก็เจอคนประเภทนี้อยู่เหมือนกันครับแล้วก็สามารถรักษาให้หายได้นะครับก็อย่างปัจจุบันเนี่ยลองดูผลงานวิจัยนี้ครับอันนี้คือเป็นเว็บของ NCBI นะครับก็จะมีการรายงานเรื่อยๆครับว่าเฮ้ยมีประเทศนั้นประเทศนี้เจอคนพฤติกรรมแบบนี้ประวัติแบบนี้แบบนี้นะได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคโคฐานนะฮะเห็นไหมอย่างงานวิจัยนี้ก็บอกว่าคนพบ2คนนะครับคนใหม่แล้วก็บรรยายไปนะซึ่งเรื่องของเกย์แฮมอ่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นเคสรีพอร์ตแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับคนไข้อีกหลายคนที่มาเป็นเคสรีพอร์ตให้เราได้เรียนรู้กันนะฮะก็เห็นมามันเป็นโรคประหลาดครับเป็นโรคที่ตัวเองไม่คิดว่าตายไปแล้วครับแต่จริงๆแล้วคือมึงยังไม่ตายสัตว์มึงยังมีชีวิตอยู่สมองมึงก็ยังอยู่หรือไม่มีวะบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีสมองเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะตอนที่ไปสอบแล้วก็ต่อที่อะไรไม่ได้เลยนะแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่หรอครับตอนนี้ทุกคนยังมีสมองอยู่หรือเปล่ามันน่าสนใจใช่ไหมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมว่าพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา 5:00 น.แล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของโรคอะไรแปลกๆประหลาดที่แบบไม่คิดว่าแม่งจะมีบนโลกใบนี้นะครับถ้าเกิดชอบแนวนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวพี่หมอจะเอาเคสรีพอร์ตนะครับของสถาบันวิจัยต่างๆนะครับมาแปลแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเฮ้ยมันมีคนบนโลกที่เป็นโรคประหลาดแบบนี้จริงๆนะเว้ยถ้าเกิดยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้ากันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ